สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสมเด็จพระสังฆราชประธานคติธรรมวันอาสาฬหบูชา2563ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน8ตามจันทรคติเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจากการตรัสรู้ให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ณมฤคทายวันเมืองพาราณสีซึ่งทางเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2563ความว่านิธิอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วการบำเพ็ญกุศลเป็นพิเศษในนักขัตฤกษ์นี้มีขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมพระรัตนตรัยวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นโอกาสที่สำคัญที่พุทธบริษัทจักได้น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยย้ำเตือนจิตใจให้มุ่งประพฤติตามหนทางแห่งอริยมรรคมุ่งไปสู่ความเกษมปราศจากภัยจากสังสารวัฏอันเป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาเมื่อแรกที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ทรงพระดำริว่าธรรมะที่ทรงบรรลุช่างละเอียดรุ่มลึกเหนือประมาณจึงมิได้มีพระทัยน้อมไปทางที่จะทรงแสดงธรรมด้วยอนุภาพแห่งพระมหากรุณาธิคุณอุปมาดุจมหาพรหมผู้ประเสริฐยังให้ทรงพิจารณาเร็งเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุจธุรีในจักษุน้อยยังมีอยู่ย่อมจะเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักยังมีอยู่จึงทรงตัดสินพระทัยประกาศพระธรรมเพื่อสัตว์ทั้งหลายจักได้สดับธรรมและรู้ตามบรรดาที่จมอยู่ในความทุกโศกถูกความเกิดแก่เจ็บตายครอบงำยอมได้รู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์ตามลำดับสติปัญญาอย่างค่อยเป็นค่อยไปนับแต่นั้นก็ทรงภาคเพียรบำเพ็ญพระพุทธกิจโดยมิทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยากตรากตรำอยู่ถึง45ปีตราบกระทั่งเสด็จดับขันธปรินิพพานอาสาฬหบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังนำพาให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งความกรุณาเพราะฉะนั้นหากท่านกำลังเผชิญความเหนื่อยยากจากการบำเพ็ญกรณียกิจด้วยความกรุณาขอจงอย่าลดละหรือท้อแท้ขอให้ตระหนักแน่วแน่ว่าท่านกำลังเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาเป็นที่พึ่งแล้วจงประคับประคองจิตให้อาจหาญร่าเริงเบิกบานด้วยเมตตาการุณยธรรมพร้อมกระทำคุณประโยชน์ด้วยการพรีกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์และกำลังสติปัญญาเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวพ้นจากทุกภัยนำมาซึ่งสันติสุขร่วมกันของสรรพชีวิตบนโลกนี้สืบไปตลอดกาลนานเทอญสำหรับวันอาสาฬหบูชาวันดีๆแบบนี้ขอให้ทุกคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ